ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมร้อนตับจะแตกไม่ไหวแล้วแชแนลหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมพาคุณผู้ชมไปจับเจ้าไดโนพิเทคัสนะฮะและใน EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปจับเจ้าซิโนมาครอบนะฮะเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแมป Lost Island นั่นเองครับผมวิธีการจับเจ้าซิโนมาครอบเนี่ยเราก็แค่ใช้คิตินนะฮะใช่แล้วครับคิตินที่เราสามารถหาได้จากแมลงทั่วไปนะฮะใช้ในการป้อนเจ้าซิโนมาครอบนะฮะแต่ข้อควรระวังนะฮะถึงแม้เจ้าซิโนมาครอบเนี่ยจะค่อนข้างจะเฟรนลี่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปขังมันหรือหาแท็บมาจับมันให้ยืนอยู่กับที่ได้นะครับผมเพราะมันจะตกใจแล้วก็อเลิร์ตนะฮะพอมันอเลิร์ตแล้วเนี่ยมันจะไม่รับอาหารจากเราเด็ดขาดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเทมมันได้โดยการป้อนอาหารอย่างเดียวครับผมเอาละเราไปจับเจ้าซิโนมาครอบกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเจอเจ้าซิโนมาครอบเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่ามันบินอยู่ข้างล่างนะฮะตัวเล็กๆซึ่งวิธีการจับมันเนี่ยก็แค่ให้เราเนี่ยไปใกล้ๆมันครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะบินไปใกล้ๆมันนะผมจะลงจากนกกอดมันเห็นผมหรือยังมันยังไม่เห็นว่ะเมื่อกี้มีอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้เจ้าซิโนมาครอบเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่นะฮะถ้ามันเห็นเราเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเราเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเฮ้ยเจ้าตัวนี้เหมือนมันจะเจออะไรมานะฮะแม่งบินไม่หยุดเลยครับผมโอเคห้ามีอีกหนึ่งตัวนะข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในระยะมันนะครับผมให้มันเข้ามาหาผมจากนั้นผมจะทำการป้อนอาหารครับผมนี่มาแล้วจะเห็นได้ว่าน้องเฟรนลี่มากเลยฮะเอาคิตินนะครับผมใส่ไปที่ช่องเลข0นะจากนั้นให้กด E ป้อนครับโอเคจากนั้นน้องก็จะบินออกไปจากเราเนี่ยให้เราทำการนะครับเปิดแท็กขึ้นมาโดยการกดช่องไอเทมขึ้นมาก็ได้ครับผมจากนั้นให้คลิกไปที่ช่องเทมมิ่งลิสต์นะฮะให้เราเลือกเทมมิ่งลิสต์ตรงนี้นะครับผมคลิกไปเลย1ทีจากนั้นมันก็จะมีแท็กติดตามนะในไดโนเสาร์ที่เราเทมอยู่นั่นเองครับไอช่องเทมมิ่งลิสต์เนี่ยจะมันจะมีไดโนเสาร์ขึ้นเฉพาะตัวที่เรากำลังเทมอยู่นะฮะหรือไดโนเสาร์ที่มันมีหลอดเทมมิ่งขึ้นนะฮะจากนั้นให้เราครับตามมันไปเรื่อยๆฮะพยายามอย่าให้น้องเนี่ยตายนะฮะถ้าน้องเจอแบบเนี่ยเหมือนเจอแมงป่องเจอเสืออะไรแล้วก็จัดการให้เขานะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการให้เขาก่อนนะผมแถวนี้มันหาซิโนมาครอบง่ายก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีพวกไดโนเสาร์ดุร้ายเยอะเช่นกันนะพวกแมงป่องหมาป่าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะฮะว่าน้องหิวหรือยังนะครับผมเหมือนจะตกใจแล้วก็บินชนกำแพงอยู่นะฮะตอนนี้หลอดเทมมิ่งลดเหลือ0นะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาโดนน่าจะโดนแมงป่องต่อยนะฮะผมตกใจทำให้หลอดเทมมิ่งหายไปหมดเลยครับแต่อย่างที่บอกครับเราไม่สามารถที่จะขังไอ้เจ้าซิโนมาครอบในการเทมได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควรระวังนะแล้วก็เคลียร์พวกไดโนเสาร์ที่มันดุร้ายรอบๆบริเวณที่เราจะเทมเจ้าซิโนมาครอบด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็น่าจะรอให้น้องหายตกใจนะครับแล้วเราค่อยกลับมาเทมกันใหม่นะA few moments later ผมรอสักพักแล้วนะน้องยังไม่หายตกใจนะฮะเดี๋ยวผมจะไปจับตัวอื่นแทนละกันนะผมเห็นมี1ตัวนะที่บินอยู่แถวนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆนะฮะให้น้องเข้ามาหาผมเองน้องมาแล้วฮะจากนั้นก็ป้อนอาหารไปครับไหนเอ่ยโอ้โหป้อนอาหารไปโอเคกินปุ๊บก็จะบินหนีไปฮะให้เรากดไปที่เมนูเทมมิ่งลิสต์นะฮะจากนั้นให้เลือกติดตามในไดโนเสาร์ที่เรากำลังเทมนะฮะโอเคแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะให้เราตามไม่ได้เลยครับคอยตามป้อนอาหารอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยแถบเทมมิ่งมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะถ้าเราไม่คอยตามมันไปด้วยนะโอ้บินไม่หยุดเลยเจ้าตัวน้อยพยายามระวังนะฮะอย่าให้มันไปต่อสู้กับไดโนเสาร์ตัวอื่นนะงั้นแถบเทมมิ่งมันก็จะหายเหมือนกันนะครับผม
โอเคฮะแล้วน้องก็หิวอีกครั้งนึงแล้วนะผมก็จะทำการป้อนไหมครับผมป้อนไปคำหนึ่งหลังจากที่เขาได้อ่านจากเราแล้วเนี่ยเขาก็จะบินหนีไปนะก็ตามภาษานะครับผมให้เราทำการรอต่อไปเรื่อยๆฮะพยายามติดตามไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพอทันทีที่เขาหิวเนี่ยเขาก็จะลงมาหาเราเองครับโอเคน้องลงมาแล้วฮะเหมือนจะหิวคิตินนะฮะโอเคน่าจะเป็นคำสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยนะฮะเต็มเสร็จสิ้นนะฮะไปไหนแล้วเอ่ยลงมาก่อนนี่ลงมานี่ก่อนแล้วโอเคฮะหน้าตาน่ารักมากเลยฮะเราไปดูความสามารถของมันกันบ้างดีกว่านะผมว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างฮะมาดูที่ความสามารถแรกและความสามารถสุดจี๊ดของเจ้าซิโนมาขอบกันบ้างเนี่ยนั่นก็คือทันทีที่เราเนี่ยให้มันเกาะที่หลังของเราแบบนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นปีกให้เราครับผมฟังไม่ผิดเนี่ยเพียงให้กดสเปกบาร์แล้วก็กดสเปกบาร์ค้างอีกทีนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าซิโนมาขอบเนี่ยมันจะกระพือปีกแล้วก็พาเราบินไปในอากาศได้เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่สองนะฮะเป็นโหมดในการบินเหมือนกันนะครับผมให้เรากดตัว C ครับผมตอนนี้ให้เรากดตัว C เนี่ยเจ้าซิโนมาขอบกับเราเนี่ยก็จะล่อนไปพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยซึ่งเพิ่มความเร็วได้มากๆเลยฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเวลาเราใช้ปีกนะครับผมปีกที่เราสามารถคราฟได้เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมซึ่งหลักการทำงานของมันเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมต่อมาเป็นโหมดสุดท้ายในโหมดการบินนะฮะให้เราทำการกดตัว X ครับทันทีที่เรากดตัว X เนี่ยเจ้าซิโนมาขอบก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดล่มชูชีพนะฮะมันก็จะกางปีกโต้ลมแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยค่อยๆร่อนลงพื้นนะฮะซึ่งหลักการทำงานก็เหมือนล่มชูชีพเลยครับทุกคนแล้วโหมดนี้เนี่ยจะทำการชาร์จสเตมิน่าได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้ผมทำการบินกับเจ้าซิโนมาขอบนะฮะถ้าสังเกตที่สเตมิน่านะครับผมเจ้าสเตมิน่าจะลดลงเรื่อยๆนะผมจากนั้นให้เรากดตัว X ครับจะเป็นการล่อนลงสู่พื้นนะฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดของร่มชูชีพเนี่ยสเตมิน่าจะชาร์จไปในตัวเนี่ยทำให้เราสามารถบินต่อได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแวะชาร์จสเตมิน่าที่พื้นเลยครับผมความสามารถในการบินคร่าวๆก็มีเท่านี้นะฮะมี3โหมดด้วยกันโหมดในการบินธรรมดาโหมดในการล่อนไปข้างหน้าแล้วก็โหมดของร่มชูชีพนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราไปดูความสามารถทางอากาศของเจ้าซิโนมาขอบกันแล้วใช่ไหมฮะต่อมาเรามาดูความสามารถในน้ำของมันบ้างครับฟังไม่ผิดครับเจ้าซิโนมาขอบเนี่ยมีประโยชน์ทั้งบนอากาศแล้วก็ในน้ำครับผมซึ่งเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยหากเราไม่ได้ใช้สกูบ้านะฮะหรือว่าตีนกบนะเราสามารถใช้เจ้าซิโนมาขอบนะครับผมในการเพิ่มความเร็วตอนว่ายน้ำเพียงแค่เรากดสเปกบาร์ค้างเอาไว้ครับเจ้าซิโนมาขอบก็จะกระพือปีกช่วยทำให้เราเนี่ยว่ายน้ำได้เร็วขึ้นมากๆเลยฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมว่ายน้ำหนีฉลามโอ้โหฉลามยังว่ายน้ำไม่ทันครับผมซึ่งเจ้าซิโนมาขอบตัวเนี้ยผมยังไม่ได้อัพสปีดนะครับผมไม่มั่นใจว่าสปีดของเจ้าซิโนมาขอบเนี่ยจะทำให้ผมว่ายน้ำได้ไวกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมโอเคครับมาถึงความสามารถสุดท้ายของเจ้าซิโนมาขอบหรือเจ้าไซโนมาขอบแน่นั่นก็คือความสามารถในการขู่คำรามนะครับแล้วก็สร้างความกลัวให้ศัตรูนะจากนั้นศัตรูก็จะวิ่งหนีเราทันทีนะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีไอคอนทางด้านขวามือนะซึ่งไอคอนนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าสถานะของสกิลเนี่ยสามารถจะใช้งานได้หรือยังนะครับผมโดยการใช้งานเนี่ยก็มีหลายวิธีนะแต่ผมจะแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดนะนั่นก็คือกดรอลิงค้างเอาไว้นะครับผมจากนั้นให้เลือกคำสั่งแครบนะฮะปั๊บทันทีที่เจ้าซิโนมาขอบนะครับคำรามมันจะสร้างดาเมจกับไดโนเสาร์นะฮะที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวมันเองนะครับผมจากนั้นไดโนเสาร์พวกนั้นเนี่ยก็จะวิ่งหนีไปทันทีฮะจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะติดสถานะหวาดกลัวนะฮะจากนั้นก็วิ่งหนีวิ่งหางจุกตูดไปเลยฮะสังเกตเจ้าดิโลพวกนี้ได้ครับผมซึ่งสกิลขู่คำรามนี้นะฮะจะไม่มีผลต่อไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเจ้าซิโนมาขอบจนเกินไปนะฮะอย่างเช่นเจ้าทีเร็กตัวนี้ครับผมจะใช้สกิลนะครับครูคำรามจะเห็นได้ว่าเจ้าทีเร็กเนี่ยมันไม่สะทกสะท้านเลยฮะเนื่องจากว่าขนาดมันต่างกันเกินไปนะฮะแล้วก็สกิลก็มีคูลดาวน์นะครับผมสังเกตจากไอคอนด้านขวาอย่างที่บอกนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะคูลดาวน์กลับมานะฮะนั่นก็คือเราจะสามารถใช้สกิลได้อีกทีเมื่อคูลดาวน์มันกลับมาเต็มไอคอนนั่นเองนะฮะก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับการจับเจ้าซิโนมาขอบนะฮะแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้ฮะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับสวัสดีครับ